ากเหตุการณ์ที่สหรัฐกล่าวหาเครื่องบินขับไล่ Su-27 ของรัสเซียเจตนาชนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนแบบควบคุมจากระยะไกล MQ-9 Reaper หรือ Predator B ขณะกำลังลาดตระเวนในเขตน่านฟ้าสากลเหนือทะเลดำส่งผลให้โดรนของสหรัฐตกลงไปในทะเลและจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้นั้นล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่านางมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันของรัสเซียว่าสหรัฐกำลังใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์โดรนที่เกิดขึ้นเหนือทะเลดำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสถานการณ์เลวร้ายในอาณาจักรการเงินของประเทศทั้งเรื่องเงินเฟ้อและการล่มสลายของธนาคารต่างๆในสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ตนรับรองว่าไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปในชั่วข้ามคืนนั่นจึงมีความจำเป็นที่ต้องหาเรื่องมาเปลี่ยนความสนใจสคาโรวากล่าวต่อว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐพยายามที่จะส่งเสียงออกมาว่าฝ่ายรัสเซียละเมิดข้อตกลงปี1972ระหว่างรัฐบาลสหภาพโซเวียตและรัฐบาลสหรัฐว่าด้วยการป้องกันเหตุการณ์ในทะเลหลวงและน่านฟ้านั้นถือว่าไม่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันที่โดรน MQ-9 ของสหรัฐตกในทะเลดำเพราะข้อตกลงนี้มีไว้ใช้กับเครื่องบินที่มีการบรรจุคนที่ทั้งหนักและเบากว่าอากาศแต่ยกเว้นกับเครื่องบินอวกาศดังนั้นตามความเห็นของตนข้อตกลงนี้ถือว่านำมาใช้ไม่ได้กับอากาศยานไร้คนขับขณะเดียวกันทางนายคอนสแตนตินโคซาเชฟรองประธานสภารัสเซียก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านช่องเทเลกราฟของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโดรนสมัยใหม่ถูกควบคุมโดยตัวบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธและหมายความได้ว่าพวกมันคือเป้าหมายทางทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรัสเซียโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ประกาศในปี2019ได้มีผลบังคับใช้ขึ้นมาเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติจาก11ข้อที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่เป็นอันตรายถึงชีวิตโคซาเชฟระบุต่อว่าการที่โดรนของสหรัฐตกในบริเวณคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นโซนที่มีการจัดตั้งเขตจำกัดการบินจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยได้มีการแจ้งไว้แล้วเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2022เกี่ยวกับการปิดน่านฟ้าในพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมถึงพื้นที่เหนือน่านน้ำทะเลดำที่อยู่ติดกันด้วยสิ่งนี้จึงหมายความได้ว่าสหรัฐจงใจส่งโดรนเข้ามายังพรมแดนของรัสเซียอย่างไรก็ดีนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ได้ทำการยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐจะไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดที่กำหนดโดยรัสเซียในน่านฟ้าทะเลดำที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนโดยรัสเซียนั้นสามารถประกาศอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่สหรัฐจะบินต่อไปและดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่กลาโหมสหรัฐก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องการคำขอโทษใดๆจากรัสเซีย